ลือกตั้งบัตร2ใบแล้วก็ตอนนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขซึ่งผ่านวาระที่1ไปแล้วในการเลือกตั้งสมัยหน้าอย่างไรพรรคประชาชาติก็ต้องส่งทุกเขตทั้งประเทศเนื่องจากว่าเป็นระบบบัตร2ใบคือในส่วนที่เป็นคะแนนพรรคส่วนหนึ่งก็อันนี้ก็พรรคประชาชาติก็ต้องส่งทั้งหมดตามกฎหมายอยู่แล้วนะในส่วนที่เป็นส.ส.เขตนั้นพรรคประชาชาติส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามีพรรคการเมืองเยอะการส่งส.ส.เขตเราก็จะเน้นที่ส่งแล้วน่าจะได้ส.ส.ซึ่งเราจะต้องให้ประชาชนถามประชาชนเราจะใช้คำพูดอย่างนี้นะในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เรามองว่าไม่มีเจ้าภาพหรือเจ้าของที่ชัดเจนคือส.ส.จะเปลี่ยนพรรคไปพรรคมาใช่ครับดังนั้นพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถ้าเราพรรคการเมืองใดที่สามารถเสนอแก้ปัญหาประชาชนแล้วก็สามารถทำให้อนาคตของประชาชนดีขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเมืองการเนี่ยเราก็จะมีพบปัญหาใหญ่ๆก็หลายด้านนะฮะปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหารากเหง้าก็คือปัญหาเรื่องที่ดินเพราะว่าที่ดินของเมืองการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่ราชพัสดุแล้วมาอยู่ในการครอบครองของทหารครับซึ่งเราน่าจะถึงเวลาถ้าเรื่องพื้นฐานที่ดินคือชีวิตถ้าเราไม่รับการแก้ไขหรือไม่กล้าที่จะแก้ไขเงี้ยคนเมืองการจันทบุรีอย่าหวังเลยว่าจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ไปเพราะว่าเราควรจะนำมาแก้ปัญหาและรัฐบาลคนที่จะแก้ปัญหาได้ต้องเป็นรัฐบาลครับในส่วนการสมัครส.ส.เขตก็อย่างที่เรียนนะพรรคก็คงส่งระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยเราจะต้องมีตัวแทนแต่คิดไว้เบื้องต้นเนี่ยทั้ง77จังหวัดเนี่ยจะต้องมีตัวแทนไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ใน100ชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็จะพยายามนำคนที่สามารถให้คนรู้จักพรรคแล้วรู้จักพรรคไม่พอให้คนทำไมต้องเลือกพรรคนี้ครับเพราะพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศชาติครับแก้ปัญหาของภูมิภาคและแก้ปัญหาของจังหวัดแล้วแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งพรรคเราจะให้ความสำคัญตรงนี้ครับท่านครับแล้วมีการทาบทามไว้บ้างหรือยังครับ